อ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับลายเกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์นะครับประจำวันอังคารที่7ใช่ปะวันนี้วันอังคารที่7พฤศจิกายนนะครับก็มีอีเวนต์ใหม่อัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับก็คือเป็นอีเวนต์จี้ข้างล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันมันชื่อจี้ว่านี่ครับชื่อจี้ว่ารถตำรวจนะครับรถวันนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยเนาะนะครับพอดีเจ็บคอไม่ได้เป็นร้อนในนะแต่เจ็บคอนะครับก็ความสามารถนะครับก็คือเมื่ออยู่บนแลนด์มาร์กนะครับโอกาส 60% จับศัตรูที่เดินผ่านและเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม 100% นะครับเอฟเฟกต์ป้องกันและขโมยมาเบิ้ลไม่แสดงผลนะครับก็แสดงว่าถ้าคนที่ใส่จี้โล่ GM ไปก็จะไม่เป็นผลนะครับหรือถ้าคนที่มีออฟน้ำหอมเนี่ยมันก็จะไม่ดูดนะครับซึ่งความสามารถนี้เหมือนกับเทพโอดินเลยนะครับแต่มันจะเพิ่มความสามารถอันนี้มานะครับก็คือเก็บค่าผ่านทางเพิ่ม 100% ก็คือหมีนั่นแหละหมีในตัวมีหมีในตัวนะครับค่าผ่านทาง 100% นี่แม่งไม่ใช่ถูกๆนะถึงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะใส่แปลนฟ้ามาหรือแปลนปลอมเนี่ยแต่ถ้าโดนหมี 100% ไปนี่ก็จุกเหมือนกันนะครับก็เอาไว้ดักสำหรับคนที่แบบใส่แปลนปลอมมานะครับก็ประมาณนี้ก็ถามว่าดีไหมก็ดีนะเนี่ยอย่างผมมีเทพโอดินอยู่นะครับเป็นเทพโอดินธรรมดานะไม่ใช่เทพโอดินสุริยะเพราะว่ามันจะมีอยู่2แบบใช่ป่ะล่ะมีเทพโอดินธรรมดาแล้วก็แบบสุริยะนะครับเดี๋ยวไปดูเทพโอดินที่ผมมีก่อนว่าความสามารถอะไรเนี่ยครับจี้ติดตัวนี่จะเป็นอันนี้เป็นจี้ติดตัวหรือสกิลวะเดี๋ยวต้องดูในสมุดภาพเพราะว่าผมไม่รู้ไงอ่ะเดี๋ยวขอเวลาดูก่อนเนาะนี่ครับอันนี้แบบสุริยะนะอันนี้แบบสุริยะเดี๋ยวหาแบบธรรมดาก่อนนี่เจอละแบบธรรมดานะครับก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกพื้นที่เดียวกับฉันโอกาส 70% บังคับย้ายไปยังแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดก็คือจี้ไกด์นำกีเอ้ยจี้ไกด์อะแหละนะครับก็คือเวลาฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกับเราเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่แลนด์มาร์คที่แพงที่สุดนะครับส่วนสกิลเมื่อตกจากแลนด์มาร์คของฉันนะครับ 60% เท่ากันนะครับจากฝ่ายตรงข้ามที่เดินผ่านนะครับแต่ประเด็นคือสกิลเนี้ยมันไม่มีหมีในตัวนะครับแต่ไอจี้เมื่อกี้รถตำรวจอ่ะมันมีหมีในตัวไงนะครับซึ่งเพิ่มค่าผ่านทางสูงมากครับต้อง 100% อ่ะนะครับแต่ยังไงมันก็สู้พวกหมีนี่ไม่ได้นะหมีพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะกว่านะครับเนี่ยครับหมียมทูตที่ถูกปลุกอ่ะหลังจากที่มันปลุกเนี่ยหลังเทิร์น3เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น 140% ซึ่งยังไงหมียมทูตอ่ะค่าผ่านทางมันแพงกว่ารถตำรวจไงแต่ผมว่าเพิ่มค่าผ่านทาง 100% นี่ก็ถือว่าแพงโอเคอยู่แล้วอ่ะนะครับอ่ะวิธีหาทำไงครับก็วิธีหานะครับก็มาที่กิจกรรมนะครับมาที่กิจกรรมแล้วก็รายการไอเทมนะครับ นี่ครับก็ต้องหารถตำรวจลาดตระเวน A บวกนะครับให้ได้3ชิ้นนะครับก็จะปิดอีเวนต์เลยนะครับส่วนรถตำรวจ A บวกเนี่ยหาจากไหนมี2วิธีครับคือสุ่มจากตั๋วสุ่มจี้พลังพรีเมียมนะครับหรืออีกช่องทางนึงคือเก็บป้ายหยุด A ให้ได้3ชิ้นนะครับอย่างละ3ชิ้นก็จะได้เป็นรถตำรวจลาดตระเวน A บวกมา1ชิ้นเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆหาได้แต่ A เนี่ยถ้าเพื่อนๆสุ่มตั๋วสุ่มชิ้นครามพรีเมียมเนี่ยเราถ้าเพื่อนๆเปิดได้แต่ป้ายหยุด A เนี่ยเท่ากับว่ามันต้องการ A 3ชิ้นต่อ A บวก1ชิ้นใช่ป่ะแต่ A บวกเนี่ยมันต้องการ3ชิ้นเดี๋ยวผมลองคำนวณก่อนเท่ากับว่าต้องการป้ายหยุดคลาส A 9ชิ้นครับถึงจะปิดอีเวนต์ 100% นะครับเพราะว่า3 6 9นะครับทั้งหมด9ชิ้นก็จะได้ A บวกมา3ชิ้นเลยนะครับแล้วก็
หรือถ้าเก็บวิทยุ B ได้5ชิ้นก็จะได้เป็นป้ายหยุดมา1ชิ้นนะครับเออก็ดีนะนะครับก็ใครมีเพชรลองไปหาดูแล้วกันเนาะนะครับหรือถ้าเก็บป้ายหยุด5ชิ้นก็จะแลกเป็นตั๋วสุ่มสุดฮิตนะครับเดี๋ยวสักครู่แป๊บนึงนะครับอ่ะมาอัดกันต่อเลยพอดีเมื่อกี้ยายเรียกใช้ไปซื้อของเดี๋ยวผมต้องรีบอัดละนี่ครับก็คือเดี๋ยวไปดูประกาศดิว่าตั๋วสุ่มจี้สุดฮิตเนี่ยมันมีโอกาสสุ่มได้จี้อะไรบ้างอีเวนต์หมดวันที่10นะวันนี้วันที่7วันที่10ตรงกับวันศุกร์อีเวนต์หมดวันศุกร์นี้นะนะครับตั๋วสุ่มจี้สุดฮิต นี่ครับก็จะมีอ๋อนี่ครับถ้าแลกตั๋วสุ่มจี้ครั้งสุดฮิตเนี่ยแสดงว่ามีโอกาสได้ลดตำรวจด้วยนะครับแล้วก็จี้สุดฮิตจี้อื่นๆนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สุ่ม1ใน9อ่ะโหเยอะเท่ากับว่าถ้าแลกอันเนี้ยมันสุ่ม1ใน9นะครับก็เอาเพื่อนๆเลือกเอาแล้วกันเนาะว่าเพื่อนๆจะเอาแบบชัวร์ 100% เลยหรือว่าจะสุ่มจี้ครั้งสุดฮิตซึ่งถ้าใครคิดว่าตัวเองดวงดีเนี่ยสุ่มเลยก็ได้นะนะครับผมไม่ว่าแต่ผมแนะนำเอาให้ชัวร์เลยคือเก็บให้ได้ชัวร์ 100% เลยดีกว่าเพราะว่าผมว่ามาสุ่มอย่างเงี้ยคือยังไงมันก็ไม่ได้คือโอกาสได้มันยากอะนะครับคือเอาให้ชัวร์ 100% ไปเลยดีกว่านะครับนี่อีเวนต์เล่นนะครับชนะทริปเปิลไลน์ทัวริซึมนะครับก็แจกวิทยุ B 3ชิ้นนะครับนี่แล้วก็เล่นครบ5เกมนะครับก็ได้อีก1ชิ้นก็รวมเป็น4ชิ้นละนะครับก็ประมาณนี้ประเด็นคือผมไม่มีเพชรอ่ะไม่งั้นผมจะสุ่ม50เพชรให้ดูสักรอบนึงอ่ะนะครับมี24เพชรเองเพราะอย่างที่ผมพูดคือเกมเศรษฐีเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นละนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมก็มานั่งทำคลิปรีวิวอีเวนต์ใหม่นี่แหละผมไม่ค่อยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะประมาณปี2ปีที่แล้วอ่ะผมเล่นบ่อยนะเกมเศรษฐีเนี่ยนะครับคือผมไม่ค่อยได้เล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วไงนะครับเดี๋ยวไปดูกล่องจดหมายดีว่าผมมีอะไรบ้างอ๋อนี่ครับรางวัลเข้าเกมก็แจก1ชิ้นนะนะครับเท่ากับว่าเราก็ต้องไปเล่นชนะทริปเปิลไลน์ทัวริซึมก็อีก3ชิ้นแล้วก็รางวัลเล่นเกมครบ5เกมก็อีก1ชิ้นก็รวมเป็น4แล้วรวมกับรับเมื่อกี้ก็เป็น5ก็ได้คลาส A มา1ชิ้นละนะครับอันนี้เป็นลูกบาทซูเปอร์แจ็คพอตนะครับรางวัลฉลอง TGS 2017อ๋อก็คืองาน TGS เนี่ยถ้าใครที่รู้จักนะงาน TGS เนี่ยจะเป็นงาน Thailand Game Show Big Festival ที่เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่5พอดีงานจัดอยู่ที่สยามพารากอนนะครับซึ่งผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่มีโอกาสได้ไปงานนี้แหละที่จริงงานเนี้ยจัดมาตั้งหลายปีแล้วนะแต่ผมไม่มีโอกาสได้ไปสักปีเลยอ่ะคือถ้าผมมีโอกาสนะอยากไปให้ได้สักครั้งสักปีหนึ่งในชีวิตอ่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมคือผมคนบ้านหลายคนบ้านอยู่ต่างจังหวัดใช่ปะล่ะแล้วไม่มีโอกาสไปกรุงเทพอ่ะซึ่งงาน Thailand Game Show เนี่ยผมก็อยากไปนะคืองานเนี้ยรวมเหล่าแคสเตอร์คือรวมพลคนเล่นเกมครับซึ่งแคสเตอร์ดังๆอ่ะเขาก็จะทำคลิปมาพูดใช่ปะล่ะว่าไปเจอกันได้ที่งาน TGS อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยแหละซึ่งนักแคสเกมดังๆเนี่ยที่ผมอยากเจอก็มีหลายคนนะถ้าผมเจอเขาเนี่ยผมก็ขอลายเซ็นขอถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่ะรับมาเดี๋ยวไปหมุนดิว่ามันได้อะไรอ่ะรอนะครับอีก1นาทีเพราะว่าผมไม่ใช้เพชรไงมันแพงอ่ะระหว่างรอก็เดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรรู้สึกว่าคะแนนของขวัญนี่ผมมีอยู่1คะแนนเนาะอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันชื่อไม่ขึ้นนะครับแสดงไม่ได้ก็ยังไงก็ใครมีเพชรก็ไปสุ่มดูแล้วกันเนาะนะครับผมคงไม่ได้สุ่มให้เพื่อนๆดูอะเพราะว่าเพชรไม่มีมีแค่24เพชรเองถ้าเป็นเมื่อก่อนอะที่ผมเล่นบ่อยๆผมก็อาจจะมีเพชรมาสุ่มไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมารอดูลูกบาทว่าจะสุ่มได้อะไรอ
สองหนึ่งมาดูดิได้อะไรโอ้โหเนี่ยนะได้ร้อยคริสตัลครับอ่ะแต่ก็ยังดีครับดีกว่าไม่ได้เลยอ่ะกดรับมาเดี๋ยวเอาลูกบาศก์ไปหมุนก่อนไม่มีลูกบาศก์หมุนเลยก็เป็นว่าวันนี้ผมรีวิวอีเวนต์มาเท่านี้กันเนาะก็ขอคุณทุกคนนะครับที่ติดตามในคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับใครได้จี้หรือไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างได้แล้วก็ใครที่สนใจโดเนทนะครับก็สามารถโดเนทผมได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับผมรับโดเนททาง True Wallet นะครับก็ใครที่อยากจะโดเนทให้ผมก็สามารถโดเนทได้ที่ใต้คลิปได้นะครับอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ